สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์อ้าวไม่ดัง นะฮะก็เป็นคลิป PVP ที่ตกค้างนะฮะของคุณเคนตะนะฮะเจ้าของช่องเคนอะไรสักอย่างจำไม่ได้โทษทีเคนตะ นะฮะเจอกับคุณแอปเซนบีบี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับคุณเคนตะสู้ได้ถึงใจมากนะฮะคุณแอปเซนก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับมาดูกันครับผมนี่ฮะทั้งสองคนนี้จะแอคท่ากันอีกนานไหมอีกคนนึงก็เหมือนจะปวดมืออีกคนนึงก็เหมือนจะบิดขี้เกียจหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะรอให้เขาวอร์มกันก่อนนะฮะนี่กำลังจัดตัวกันนะมาแล้วครับตัวแรกคุณเคตะใช้เดนเดเน่นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะฮะใช้จัมพับนะฮะนี่ฮะโปเกมอนบินนะฮะเจอกับไฟฟ้าครับผมนี่บินพืชเจอกับไฟฟ้าแล้วปล่อยท่าเป็นดิชาร์จไปท่าแรกของเดนเดเน่น่าจะเป็นทันเดอร์ช็อคนะฮะปาบนี่ฮะโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มาดูกันนะฮะโอ้ยมาแล้วครับจำพับนี่มีท่านะฮะเป็นท่าในคอมมูนิตี้เดย์นะฮะแอโรเบติกหรือเปล่านี่ครับโอ้ยหายไปเกือบตายครับแล้วเดนเน่ปล่อยไปอีกนะฮะเป็นท่าดิชาร์ดนะครับฟาบครับกันไหมกันไหมไม่กันอีกครับแล้วเปลี่ยนตัวกันทั้งคู่ฮะซีรีโอเจอกันนายเทลครับผมโอ้นายเทลเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นท่าแรกน่าจะเป็นไฟสปินนะครับแล้วก็มีเวทบอลนะฮะมาดูกันครับกันไหมไม่กันอยู่แล้วนะไม่กลัวไฟครับแล้วก็ปล่อยเป็นท่าบอดี้สแลมไปนะฮะนี่ฮะซีรีโอใช้ท่าพาวเดอร์สโนว์บอดี้สแลมแล้วก็วอเตอร์พาวนะครับนี่ฮะใช้เกราะอยู่แล้วฮะตอนนี้ใช้เกราะไปหนึ่งแล้วฮะแล้วก็ปล่อยวอเตอร์เพาไปมาดูกันว่าฝ่ายตรงข้ามนะฮะนายเทลจะกันหรือเปล่าทำไมกันนี่วาบทีเดียวหายนะฮะฟับนั่นแหละฮะวาบหายครับผมนี่ฮะไปแล้วฮะแกนบูโอ้โหนะฮะมาดูว่าคุณเคนตาจะสู้กับแกนบูได้ยังไงนะฮะตอนนี้เรามีไฮโน่ฮะนี่ฮะไฮโน่ใช้คอนฟิวชั่นโอ้ยแกนบูหายไปเยอะครับผมนี่ฮะมาดูความอึดกันครับตอนนี้เกราะคงไม่ต้องใช้เพราะว่าท่าแรกแรงทั้งคู่นะฮะคอนฟิวชั่นนะฮะแล้วก็มีไฟพันแล้วก็ทันเดอร์พันนะฮะโอ้ยนี่ฮะตีไปแล้วปล่อยเป็นไฟพันไปกันหรือไม่กันครับนี่ฮะคงไม่กันแล้วมั้งฮะคงโอ้กันอยู่ครับยังสู้อยู่ครับคุณแอปโรยแล้วโดนไฟฟ้านะฮะไปเรียบร้อยเลยนะฮะนิดเดียวครับสู้ได้อย่างสุดยอดครับคู่นี้มาครับรอบที่2มาดูกันว่าคุณเคนตะแล้วแอปเซนเบบี้จะเปลี่ยนตัวกันหรือไม่นะฮะพอดีทั้งคู่ไม่ได้ส่งตัวมาให้ผมนะฮะนี่ฮะคุณเคนตะใช้สกาตี้ฮะหรือว่าซูรุสุคินท่าแรกเป็นท่าเคาน์เตอร์นะฮะท่าชาร์จเป็นโฟร์เฮและพาวเวอร์พันนะฮะมาดูว่าคุณเคนตะจะหลอกปล่อยหรือเปล่าหลอกปล่อยเป็นโฟร์เพลย์ไปเลยครับส่วนใหญ่คู่ต่อสู้อาจจะคิดว่าหลอกพาวเวอร์พันมานะฮะไม่กันนั่นแหละฮะไม่กันก็ต้องหายวาบอย่างนี้แล้วท่าเคาน์เตอร์ก็ตีไปครับแล้วคิดว่าคุณเคนตะน่าจะเช็คเกราะแบบนี้แหละฮะเพื่อรักษาซูรุสุคินไว้ฟับนี่ฮะเรียบร้อยครับนายเทลนะฮะแล้วต่อไปส่งอะไรแกนบูมาแล้วคุณโอ้โหเปลี่ยนตัวเหมือนรู้ครับว่าส่งแกนบูมาใส่ซีรีโอมาด้วยท่าบอดี้สแลมก่อนเลยครับซีรีโอนี้เป็นโปเกมอนชาโดว์ด้วยนะฮะปาบนะฮะแล้วดูแกนบูครับท่าแรกชามแน่นอนฮะคือท่าแรกแรงมันจะปล่อยท่าได้ช้านะครับนี่ฮะมาแล้วหมดแล้วครับเกราะครับคุณแอปนะฮะแล้วโอนี่ครับโอ้โหเหมือนเตรียมไปแล้วฮะเตรียมมาร์กไว้แล้วครับแล้วจังหวะนี้คือเขารอนะฮะเพื่อจะให้เปลี่ยนตัวได้ง่ายขึ้นนะครับ
เนี่ยเห็นไหมนะขวามือตอนนี้ยังเปลี่ยนตัวไม่ได้ในกรณีนี้ปล่อยท่ามาเนี่ยไม่กันซะด้วยครับน่าจะเป็นท่าเคาน์เตอร์ป่ะนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นดาเปียสนะฮะใช่ไหมฮะดาเปียสครับนะฮะโปเกมอนมืดพิษครับผมนะฮะแล้วก็ปล่อยเป็นทันเดอร์พันไปฝับแล้วก็สลับตัวเอาสกาตี้มานะฮะปล่อยท่าเพราะว่าพันไปครับผมคู่ต่อสู้ไม่มีกรอแล้วอัพท่าเพื่อปล่อยท่าเคาน์เตอร์ให้มันแรงขึ้นนะครับเพราะคู่ต่อสู้เป็นมืดนะครับนี่ฮะแล้วสังเกตท่าเคาน์เตอร์จะแรงขึ้นนี่ฮะโอ้ยแต่ว่ายังอุ้ยสลัดเกาะทิ้งด้วยครับยิ่งมากไม่ใช่เกราะครับอะไรจะขนาดนั้นปับหายวาบทีเดียวเชียวแล้วก็ดาเปียสยังไม่ตายครับผมมาร์กลงมาครับแล้วยังเหลือเกาะเนี่ยฮะคุณเคนตะเซฟเกาะไว้เพื่อการนี้ครับพอรู้ว่าดาเปียสจะปล่อยท่าได้นะฮะก็เอาเกราะมาใช้กับตอนนี้แล้วก็ให้มักตีไปเก็บ energy เพื่อปล่อยทันเดอร์พันใส่แกนบูนะฮะมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะแกนบูไม่สามารถปล่อยท่าใหญ่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ท่านางฟ้าไม่สามารถทำอะไรพิษได้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่มันเป็นแผนที่แบบคุณต้องเรียนรู้กันเลยนะฮะจากคนเก่งๆแบบนี้นะฮะสังเกตว่าเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงนะฮะว่าคุณแอปเซนจะแก้ทางคุณเคนตะได้หรือเปล่านะฮะโอ้สู้คู่นี้สู้กันสุดมันเลยฮะนี่ฮะสกัปตี้ครับผมลงมาเจอกับตัวเดิมเหมือนฉายหนังซ้ำครับผมกับนายเทลตีไปตีไปนะฮะมาดูว่าคุณเคนตะรอบนี้จะหลอกปล่อยไม่หลอกครับปล่อยโฟร์เพลย์เลยแล้วมาดูคู่ต่อสู้ว่าจะกันหรือไม่กันครับไม่กันเหมือนเดิมเลยครับเหมือนฉายหนังซ้ำเลยฮะแล้วก็ปล่อยท่ามาครับผมนะฮะคุณเคนตะก็ต้องกันไว้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพราะว่าต้องเก็บสกาปตี้ไว้นะฮะเพราะว่าสกาปตี้เป็นตัวที่ปล่อยท่าได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วปล่อยมาน่าจะเป็นเหมือนเดิมเลยครับปล่อยซีรีโอมาสู้กับแกนบูครับผมนะซีรีโอก็ปล่อยท่าบอดี้สแลมไปนี่ฮะสู้กันอย่างถึงพิกถึงขิงจริงๆนะฮะแล้วเหมือนเดิมเลยแล้วซีรีโอก็จะปล่อยท่าบอดี้สแลมอีกหนึ่งรอบแล้วฝั่งนู้นจะกันหรือไม่กันครับพอรอบเมื่อกี้กันทั้งสองรอบเลยนะฮะกันครับผมโอ้โหตอนนี้เกราะหมดแล้วเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนชายหนังซ้ำเลยแล้วก็เตรียมตัวฮะมักจะลงมาฮะในจังหวะนี้เขาจะรอนะฮะยังไม่เปลี่ยนลงในทันทีทันใดนะฮะเพื่อการเปลี่ยนตัวจะครั้งต่อไปจะได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ฮะแล้วแกนบูปล่อยท่ามาเหมือนเดิมฮะสลัดเกาะทิ้งไม่ใช้เกราะครับปาบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวฮะจังหวะนี้ดาเปียสมาเนี่ยยังเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับก็เลยต้องปล่อยทันเดอร์พันไปนะฮะนี่ฮะจังหวะจะเปลี่ยนจากคราวที่แล้วนิดหน่อยนะฮะโอ้โหทันเดอร์พันครับผมแล้วก็เปลี่ยนเอาซูรุสกินมาปล่อยท่าเพราะว่าพันไปนะฮะนี่ฮะถ้าเพราะว่าพันเนี่ยจะทำให้การโจมตีแรงขึ้นนะปาบนี่ฮะแล้วก็ตีเพราะว่าพันไปอีกแล้วตีเคาน์เตอร์ไปครับสลัดเกราะทิ้งอีกแล้วครับสูตรเดิมครับเพราะว่าดาเปียสปล่อยท่าได้เร็วนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเก็บเกราะไว้เพื่อมักครับผมนี่ฮะมาร์กก็จะเก็บ energy ไปเก็บ energy ไปครับแล้วก็เปิดเกราะมานะฮะแล้วพอเปิดเกราะแบบนี้ก็เก็บ energy ได้อีก1รอบครับผม1นะฮะแล้วก็ทีนี้ถ้า Thunder Punch ก็จะพร้อมใช้งานนะฮะกับแกนบูนี่นะฮะเหมือนชายนังซ้ำเลยนะฮะนี่คือแผนที่แบบเขาขลุกคิดไว้แล้วนะฮะว่าจะใช้เกราะหรือไม่ใช้เกราะตอนไหนนะฮะโอ้โหนะฮะสุดมันเลยต้องขอบคุณคุณเคนตะและคุณแอปเซนบีบี้ด้วยนะครับที่ส่งคลิปมาให้แบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมอาจจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้ดูคลิปก่อนด้วยนะครับก็ภาคสดเลย
นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะติดตามช่องคุณเคนเคนได้นะฮะหรือว่าช่องคุณเคนตะได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะฮะไปติดตามกดติดตามไปด้วยนะฮะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการ PVP เข้าใจง่ายด้วยนะฮะแต่ฟังยากเ ชื่อสินะฮะก็เอาเป็นว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะจะได้มีช่องดีๆแบบนี้มาเยอะๆนะฮะให้กำลังใจคุณเคนตะด้วยการไปกด Subscription ช่องด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ